สวัสดีครับทุกชมครับช่วงนี้นำทุกท่านชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับศึกแดงเดือดครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลได้เล่นในบ้านของพวกเขาที่สนามแอนฟิลด์นี่ครับมาดูรายชื่อสิบเอ็ดตัวจริงของลิเวอร์พูลก่อนนะครับฮาริอุสครับผู้สาประตูนะครับยูเนอร์ล็อกเลนเยลมาติฟแล้วก็อันดูโรเบอร์สันตรงกลางครับเชเบอร์เลนเวลาดูมแล้วฟิมฮินเดอร์สันนะครับหน้าเป้าก็จะเป็นมาเน่ฟิมิโนและโมซาล่านะครับมีเยอร์เกนครอปเป็นผู้จัดการทีมนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดาวิดเดเคอาเป็นผู้รักษาประตูนะครับหลังเป็นดานิบรินฟิลจอนอิริกบายี่อันโนวาเลนเซียตรงกลางครับเราคัดแรดฟอร์ดมาติดพอปอกบาควอนมาต้ามาคิตยานและหน้าเป้าเป็นยูมูลูกาโกเป็นมีโคเซมิโยเป็นผู้จัดการทีมนะครับมูรินโญ่มาในระบบ 4-2-2-2-1ก็แน่นอนว่าแมนยูวันนี้ก็เน้นการตั้งรับแน่นอนครับแต่ดูว่าลิเวอร์พูลจะเจาะแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรผู้เสียวันนี้แอชลีย์บอโรวิชนะครับผู้เสียจากประเทศฮอลแลนด์ครับเกมแดงเดือดกันมาเจอเรื่องครับครับแมนยูคนฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับจะขวาไปซ้ายในชุดสีดำนะครับส่วนลิเวอร์พูลมาในชุดเจ้าถิ่นของพวกเขาชุดสีแดงนะครับถึงคาริอุสนะครับขว้างมาซ้ายมิวเนอร์ให้มาเชเบเลนเฮนเดอร์สันเล่นต่อไม่ได้บอลอยู่ที่มาครับแรดฟอร์ดแล้วครับแรดฟอร์ดมาติสมาคิตยานมาคิตยานนะโรเบอร์สันมาช่วยทันมาติสที่ล็อกเล่นเจสมิเนอร์เชเบเลนเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันให้มาที่โมซาร่าแล้วครับโมซาร่าจ่ายไม่ได้ให้มาที่เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันบล็อกบาเบียดแต่ยังได้แต่ว่าเสียบอลแล้วครับเฮนดิบรินพอบล็อกบามาติสเป็นเฮนเดอร์สันนะครับได้ฟิมิโน่ฟิมิโน่ไหลมาไม่ถึงเชเบเลนครับมาเน่ยังได้ครับมาเน่โดนเคลียร์ทิ้งออกไปโดยทางด้านควรเป็นมาติสนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ดีครับนะบายี่เปิดหน้าขึ้นมามาติฟมองมานาดุมเฮนเดอร์สันให้มาที่เชเบเลนเชเบเลนไหลต่อซาร่าไปต่อไม่ได้แต่เชเบเลนนะครับเชเบเลนด้วยขวาเชเบเลนบอลค่อนข้างเบาครับแล้วไปเข้าซองทางเดเคอาร์วาเลนเซียควอนมาต้าที่มาติสแล้วครับจ่ายเสียเองวายตุ้มให้มาที่เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันแล้วจ่ายทะลุช่องไม่ถึงซาร่าแม่ดันนิบินแต่ว่าบังได้ดีนะครับมาคิตยานให้ที่ควอนมาต้าซ้ายมาติสเหยียบไปที่ดันนิบินบินขวาที่พอปอกบาแล้วครับปอกบา
หนีได้ครับปอกบาปอกบาติดมาติฟแล้วครับวายนาดุมเฮนเดอร์สันนะครับไอที่มิลเนอร์แล้วไหลต่อที่สโตมาเนี่ยครับมาเนี่ยไปแล้วครับสโตมาเนี่ยมาเนี่ยเลือกจ่ายเรียบบอลออกข้างนะครับแล้วเป็นลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลแล้วครับเจเบเลนครับโยนมาติดเดี๋ยวสวนล่ะครับก็เสียหน้าประตูมาที่ลูกากูลูกากูเปิดมาคาริโอสขวาติดมือแล้วครับเฮเนอร์รอบเล่นวานาดุมจบครึ่งแรก0-0ครับคู่นี้แดงเดือดเกมยังไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมครับเรานำท่านผู้ชมไปที่สนามแอนฟิลด์กันต่อชมครึ่งหลังระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อใน45นาทีหลังนะครับแดงเดือดจะเป็นอย่างไรพอป็อกบามาที่ควนมาต้ามาต้าล็อบเดนพยายามไปประกบแล้วฟาวแล้วครับเป็นลูกฟรีคิกของแมนยูแล้วครับมาต้าครับเปิดมาไม่มีอะไรเชฟเดนให้มาซาร่าซาร่าจ่ายติดมาติสนะครับมาติสแลนดี้บรินแลนดี้บรินเพื่อนกลับไปที่มาติสแล้วโดนเฮดเดอร์สันโชว์แล้วครับรับมาบอลฟูฟูบอลโดนฟิโนแล้วบอลถลาออกไปครับแต่ไวเดอร์ดุ้งตามเก็บได้ครับไวเดอร์ดุ้งไหลที่ทางฟิมิโนเล่นไม่ได้ครับเดบายี่มาช่วยได้ทันพื้นที่ DKR แล้วครับบอลของเฮนเดอร์สันนะครับเฮนเดอร์สันเล่นต่อไม่ได้ป็อกบาให้มาควนมาต้ามาต้าติดมาเตียบมิลเนอร์เซซันเฮนเดอร์สันมาที่เอาเลสซิเบเลนซิเบเลนออกซ้ายที่ซาโดมาเน่มาเนี่ยนะครับมาเนี่ยเปิดแล้วเข้าซองใน KR ล่ะครับรับเล่นลงมาฟิมิโนแล้วไหลให้ทางด้านจอร์แดนเฮนเดอร์สันโอ้โห1-0เลยครับโอ้ถือว่าเป็นลูกยิงที่เฉียบขาดเหลือเกินครับของกลางจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับหมดสิทธิ์ครับ DKR ลิเวอร์พูลขึ้นนำ1-0ครับนาทีที่68ครับเอาละครับประตูแรกในเกมแดงเดือดมานะครับแล้วฟิมิโน่ต้องชมฟิมิโน่ครับเจอช่องเฮนเดอร์สันเติมครับแล้วตะบันด้วยเท้าขวาครับหมดสิทธิ์ครับทางด้านดาวิด DKR โอ้โหมันจะเสียบสามเหลี่ยมด้วยนะครับเนี่ยแล้วครับได้เฮก่อนนะครับเจ้าถิ่นครับลิเวอร์พูลขึ้นนำก่อนนะครับนะครับนาทีที่68ครับลิเวอร์พูลออกนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-0นะครับเฮนเดอร์สันขออภัยครับเป็นตัวลุกไปถึงคาริโอสเดี๋ยวสั้นให้มาที่อเล็กออกเดชเชเบเรน
ชิวเลนเล่นต่อไม่ได้ครับบอลที่ควรมาต้าพอปอกบาเคลื่อนกลับไปที่บายี่ปอกบาให้ไม่แม่นแล้วล็อบเลนไม่มีใครเล่นบายี่ให้มาปอกบามาคิตยานปอกบาปอกบาให้มาคิตยานครั้งครับมาคิตยานเปิดลึกแล้วครับไปถึงคาริอุสวันนี้คาริอุสก็งานไม่หนักครับเช่นเดียวกันกับเดคยาแต่ว่าเสียไป1ประตูแล้วครับฟิเมโน่ให้ไวนาดุมไวนาดุมโดนเบียดโดยทางวาเลนเซียแล้วครับวาเลนเซียคนที่เบียดฟิลโจนนะครับมาช่วยขออภัยครับเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลเหลือไม่ถึง5นาทีด้านวิลโดเปลี่ยนนะครับเอาจะนี่มาซีเอาลงไปแทนควนมาต้าแล้วครับโดนหัวแฟนที่พูดที่แอนฟิลหัวเมื่อสักครู่นี้ซึ่งมาเนี่ยดูว่าจะมาเล่นต่อไม่ได้มาเซียลไอที่มาติสปอกบะมาเซียลทดนาทีเดียวแมนยูไม่แทบไม่ได้บุกเลยนะครับวาเลนเซียติดทางด้านล็อกเปลี่ยนแล้วจบเกมครับแปลว่าแดงเดือดครั้งนี้ครับลิเวอร์พูลทำได้ครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้1ประตูต่อ0ครับนายประตูชัยจะทางด้านโรเบโตฟิมิโน่นาทีที่30นาทีที่68นะครับมีลูกเดียวเกิดขึ้นครับในเกมนี้สำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ